ไม่รู้ว่าเป็นเพราะการเติบโตของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าที่เกินความคาดหมายของหลายฝ่ายเลยทำให้ Honda และค่ายรถยนต์จากญี่ปุ่นรายอื่นๆที่ถือว่ายังตามหลังค่ายรถยนต์จากจีนและอเมริกาอยู่พอสมควรต้องพยายามหาเทคโนโลยีด้านอื่นมาสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันแต่ที่แน่ๆขุมพลังไฮโดรเจนฟิวเซลถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นทางเลือกที่เหมาะสมมานานหลายปีก่อนที่รถยนต์ไฟฟ้าจะได้รับความนิยมมากขนาดนี้ด้วยซ้ำและนั่นอาจจะทำให้ Honda ขยับแผนในการแนะนำขุมพลังชนิดนี้สู่ตลาดเร็วกว่าที่มีการคาดหมายมาก่อนเมื่อบริษัทเตรียมเปิดตัว CRV ขุมพลังไฮโดรเจนฟิวเซลในปีหน้า2024แถมยังมาพร้อมเทคโนโลยีปลั๊กอินเพื่อเพิ่มความสะดวกในการเติมพลังงานให้กับแบตเตอรี่อีกด้วยซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ไม่มีใครทำมาก่อนรถยนต์ไฟฟ้าอาจจะเป็นทางเลือกที่มาทดแทนรถเครื่องยนต์เบนซินแต่สำหรับรถยนต์ที่ใช้ขุมพลังดีเซลระบบไฮโดรเจนฟิวเซลจะเป็นทางเลือกที่จะเข้ามาทดแทนได้อย่างเหมาะสมจากเหตุผลของการมีน้ำหนักที่น้อยกว่าระยะเวลาในการเติมพลังงานที่สั้นกว่าและให้ระยะทางวิ่งสูงสุดที่ไกลกว่า Honda อ้างว่าขุมพลังไฮโดรเจนฟิวเซลที่บริษัทพัฒนาร่วมกับ General Motorsหรือ GM มีราคาราว1ใน3ของระบบเก่าที่ใช้ในรถซีดาน Honda FCX Clarity ซึ่งขุมพลังรุ่นใหม่นี้จะมีการผลิตขึ้นที่โรงงานของบริษัทในรัฐโอไฮโอประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อที่จะส่งขายในตลาดอเมริกาเหนือและญี่ปุ่นในปี2024ที่จะมาถึงและอาจจะฟังดูแปลกเมื่อ Honda จะนำเอาฟังก์ชันที่เรียกว่าปลั๊กอินมาใช้กับขุมพลังไฮโดรเจนฟิวเซลด้วยซึ่งก็ถือว่าน่าจะเป็นแนวทางที่ถูกต้องและช่วยทำให้รถยนต์รุ่นนี้น่าสนใจมากขึ้นอย่างไรก็ตามอาจจะมีคำถามเกิดขึ้นว่าโครงสร้างพื้นฐานที่จะรองรับจะครอบคลุมการใช้งานมากน้อยแค่ไหน Honda อธิบายเพิ่มเติมว่าต้นทุนในการผลิตขุมพลังไฮโดรเจนฟิวเซลใหม่ที่ลดลงจากเดิมมากเกิดขึ้นจากการใช้วัสดุดิบชนิดใหม่ในการผลิตอิเล็กโทรดการใช้โครงสร้างในการปิดผนึกเซลล์ที่ดีกว่าเดิมรวมถึงความสามารถในการผลิตที่ดีขึ้นนอกจากนั้นยังมีความคงทนมากกว่าระบบเดิมที่ใช้ในรุ่น FCX Clarity ถึง2เท่าตัวซึ่งเกิดจากการใช้วัสดุที่ทนทานต่อการสึกกร่อนและความทนทานต่ออุณหภูมิต่ำที่ดีกว่าเดิมมาก Honda ไม่ได้จำกัดการทำตลาดขุมพลังไฮโดรเจนฟิวเซลล์เพียงแค่ส่วนของรถยนต์นั่งเท่านั้นแต่จะนำเอาเทคโนโลยีชนิดนี้ไปใช้กับรถยนต์ประเภทอื่นๆรวมถึงมอเตอร์ไซค์รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ไปจนถึงอุปกรณ์เครื่องจักรก่อสร้างต่างๆที่น่าสนใจก็คือ Honda เตรียมเปิดตัวเทคโนโลยีใหม่นี้ในรถยนต์เพื่อการพาณิชย์รุ่นใหม่ของ Isuzu ในปี2024นี้ด้วยและตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการทดสอบใช้งานกับรถเชิงพาณิชย์ของค่ายตงฟงในประเทศจีนอีกด้วยนอกจากนั้น Honda อาจจะต่อยอดไปถึงการสร้างสถานีชาร์จพลังงานที่เป็นธุรกิจที่น่าจับตามองในขณะนี้ด้วย Honda ยังเผยอีกว่าธุรกิจการสำรวจอวกาศเป็นตลาดที่จะทำให้เทคโนโลยีไฮบริดเติบโตได้อีกมากเพราะนอกจากจะเป็นแหล่งพลังงานแล้วยังช่วยผลิตอากาศสำหรับการหายใจในอวกาศได้อีกด้วยซึ่งเป็นทางออกที่ดีกว่าการขนส่งสิ่งต่างๆเหล่านั้นไปจากโลกอย่างไรก็ตามบางธุรกิจที่กล่าวมาอาจจะต้องใช้เวลาอีกนานพอสมควรถึงจะเกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย Honda จึงวางแผนที่จะเริ่มจากเล็กๆไปก่อนด้วยการเตรียมจำหน่ายขุมพลังฟิวเซลที่ราว 2,000 ระบบต่อปีภายในปี2025ก่อนที่จะเพิ่มไปเป็น 60,000 ระบบต่อปีภายในปี2030เป็นจนถึงการจำหน่ายหลายแสนระบบต่อปีภายในปี2035Honda ได้แนะนำรถยนต์พลังงานไฮโดรเจน FCS Clarity สู่ตลาดในปี2008และเริ่มพัฒนาขุมพลังชนิดนี้ร่วมกับ GM ตั้งแต่ปี2013เป็นต้นมาซึ่งในตลาดรถยนต์ยังมี Toyota, BMW, Hyundai และอีกหลายบริษัทที่สนใจในขุมพลังทางเลือกใหม่นี้ด้วยและการนำเอาขุมพลังไฮโดรเจนฟิวเซลมาใช้กับ CRV จะทำให้ Honda เป็นบริษัทแรกในอุตสาหกรรมรถยนต์ที่มีการนำเอาขุมพลังชนิดนี้มาใช้กับรถยนต์
ที่ถือว่าเป็นรุ่นที่มีจำหน่ายทั่วโลกและความสำเร็จของ Honda ในตลาดนี้อาจจะหมายถึงอนาคตที่สดใสของ Isuzu ในตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์อย่างน้อยก็ช่วยรับประกันได้ว่ารถยนต์จากค่าย Isuzu จะไม่มีวันตกเทรนด์หลังจากที่เราอาจจะไม่ค่อยได้ยินเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆจากค่ายรถยนต์แดนซามูไรรายนี้มากนักพบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ